กลับมารับชมไทยบันเทิงครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมีการชี้ว่าอุกกาบาตเอเลียนอาจเป็นเรื่องโอลพ่อชี้แค่มลพิษอุตสาหกรรมเศษชิ้นส่วนโลหะเม็ดเล็กจิ๋วที่คาดว่าเป็นของอุกกาบาต IM1 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำขึ้นมาได้จากก้นมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอุกกาบาตเอเลี่ยนที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นนอกระบบสุริยะแต่น่าจะเป็นมลพิษอุตสาหกรรมจากการเผาไหม้ฐานหินบนโลกนี่เองผลการศึกษาใหม่หลายชิ้นออกมาชี้ว่าความเป็นไปได้ที่สเฟียรูหรือเศษโลหะเม็ดเล็กรูปทรงค่อนข้างกลมมน จะเป็นผิวชั้นนอกของอุกกาบาทซึ่งหลุดออกขณะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกก่อนตกลงในมหาสมุทรมีอยู่น้อยนิดเหลือเกินจนไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่แฟนพันธ์แท้เอเลี่ยนต่างคาดดาวกันไปว่ามันอาจเป็นวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดจากระบบดาวอื่นหรืออาจเป็นส่วนประกอบจากยานสำรวจของเอเลี่ยนซึ่งอําพรางตัวให้ดูคล้ายอุก,กาบาตเพื่อสอดแนมชาวโลก ก่อนหน้านี้โครงการกาลิเลโอซึ่งนำทีมโดยศาสตราจารย์อาวีลอบนักฟิสิกส์คนดังแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดได้มุ่งค้นหาร่องรอยของเทคโนโลยีระดับสูงจากต่างดาวบนโลกโดยใช้เรือลากเลื่อนและตะขอเกี่ยวแม่เหล็กพลังสูงไปตามพื้นก้นสมุรบริเวณนอกชายฝั่งเกาะมานุสของปาปัวนิวกินีเพื่อนำเศษชิ้นส่วนของอุก,กาบาต IM1 ที่พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเมื่อ9ปีก่อนขึ้นมาตรวจสอบ เพราะต้องสงสัยว่ามันอาจเป็นยานสอดแนมของเอเลี่ยนเนื่องจากมีความเร็วสูงผิดปกติและดูจะแข็งแกร่งทนทานเกินกว่าอุกกาบาตท,ทั่วไปผลการตรวจสอบเบื้องต้นของสเฟียรูจำนวนหนึ่งซึ่งทีมของศาสตราจารย์ลบและกระรวงกลาโหมสหรัฐกู้ขึ้นมาได้จากทะเลลึกชี้ว่ามันเป็นไอโซโทปหลายชนิดของธาตุเหล็กทั้งยังมีองค์ประกอบของโลหะอย่างเบริลียม แลนทานัมและยูเรเนียมในสัดส่วนที่สูงเป็นพิเศษซึ่งไม่เคยพบมาก่อนในบรรดาวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในระบบสุริยะศาสตราจารย์ลบยังกล่าวย้ำว่าสิ่งนี้อาจเป็นข้อพิสูจน์ว่าแท้จริง IM1 ไม่ใช่อุกกาบาตในธรรมชาติแต่เป็นยานอาวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับสูงยิ่งกว่าอารยธรรมยุคปัจจุบันของมนุษย์ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่คัดค้านแนวคิดของศาสตราจารยลบได้พากันออกมาชี้ถึงจุดอ่อนของงานสำรวจวิจัยบอลือโลกครั้งนี้ว่าอุกกาบาต im 1อาจไม่ได้เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะตั้งแต่แรกเพราะความเร็วของมันที่สูงผิดปกตินั้นมาจากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทหารที่มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้สูง งานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทของมหาวิทยาลัยเทาสันของสหรัฐซึ่งเผยแพร่ในคลังเอกสารวิชาการออนไลน์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาชี้ว่าหากอุกาบาต IM1 มาจากห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวอันไกลโพ้นและพุ่งมาด้วยความเร็วสูงผิดปกติจริงก็ควรจะถูกเผาไหม้หมดในชั้นบรรยากาศโลกแล้ว โดยผลการคำนวณชี้ว่าอาจมีอนุภาคของโอกาบารปริมาณน้อยนิดตกสู่ก้นทะเลซึ่งไม่อาจกู้ขึ้นมาและไม่เพียงพอที่จะนำไปตรวจสอบได้เพราะเนื้ออุกาบารราว99.8%ถึง99.9999% 99 99ได้ระเหยกลายเป็นไอในชั้นบรรยากาศจนหมดสิ้นแล้ว ยังไม่นับว่าเอาเข้าจริงบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างก็ไม่ทราบชัดว่าอุกกาบาต IM1 ตกลงตรงจุดไหนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กันแน่ซึ่งคงจะเป็นเรื่องยากหากจะต้องค้นหาอย่างละเอียดในหน้าน้้ำรัศมี48กิโลเมตรรอบจุดที่มีผู้พบเห็นอุกาบาตพุ่งตกลงจากฟ้าซ้ำอย่างเป็นการค้นหาหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปนานนับ10ปีแล้วทีมสำรวจของศาสตราจารลบ จึงไม่อาจยืนยันได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือชิ้นส่วนอุกกาบาตของจริงนอกจากนี้เม็ดโลหะขนาดเล็กอย่างสเฟียรูไม่ใช่ของหายากแถมยังมีอยู่เกลื่อนไปหมดที่พื้นทรายก้นมหาสมุทรโดยบางส่วนเป็นสะเก็ดดาวขนาดเล็กที่หลุดออกจากดาวหางหรืออุกกาบาตท,ที่พุ่งเฉียดผ่านโลกแต่บางส่วนก็เป็นแร่ธาตุที่ถูกพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟตามธรรมชาติหรือมลพิษอุตสาหกรรมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ในรายงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวรา,ารสาร Research n o t e of the AAS ของสมาคมดาราศาสตร์อเมริกันเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนรายงานซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกระบุว่าข้อมูลองค์ประกอบของสเฟียรูที่ทีมของศาสตราจารย์ลบนำขึ้นมาจากก้นทะเลนั้นมีสัดส,ส่วนตรงกับขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาถ่านหินเพื่อใช้เป็นพลังงานหรือใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งเศษเท่าของฐานหินที่ถูกเผาไหม้นี้แท้จริงก็คือมลพิษจากฝีมือมนุษย์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเอง รายงานวิจัยข้างต้นฟันธงว่าสเฟียรูท,ที่ทีมของศาสตราจารย์ลบเชื่อว่าเป็นวัตถุที่มาจากนอกระบบสุริยะนั้นไม่ใช่แม้แต่ชิ้นส่วนของอุกกาบาทที่มาจากนอกโลกด้วยซ้ำเรื่องนี้ถึงกับทำให้ด็อร์คาเลฟชาฟนักชีวดาราศาสตร์ขององค์การนาซา โพสต์ข้อความเย้ยหยันทางสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าเอาละในที่สุดพวกเขาก็ได้พบหลักฐานของอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีสูงส่งบนโลกใบนี้กันเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามศาสตราจารย์โลบได้ออกมาตอบโต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์และความเห็นแย้งข้างต้นในบล็อกข้อความที่เขาเขียนทางเว็บไซต์ medium.com เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่ในทีมของเขาไม่สามารถจะประเมินตัดสินเกี่ยวกับองค์ประกอบของเซฟียรูได้อย่างถูกต้องเพราะไม่ได้ทำการศึกษาวัตถุดังกล่าวโดยตรงศาสตราจารย์ลบอ้างถึงข้อความที่ด็อเรจิมเลมสมาชิกในทีมสำรวจของเขาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งปาปัวนิวกินีเขียนรายงานเอาไว้ว่าภูมิภาคที่เราทำการสำรวจไม่น่าจะมีแร่ธาตุที่มาจากฐานหินปะปอนอยู่ นอกจากนี้ฐานหินไม่ใช่โลหะจึงไม่อาจจะถูกดูดขึ้นมาจากก้นทะเลด้วยเลื่อนและตะขอแม่เหล็กที่เราใช้ได้ศาสตราจารย์ลบบอกด้วยว่ามีตัวอย่างของสเฟียรูอีกมากถึง93%ของทั้งหมดที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านักวิจารณ์ทั้งหลายจึงไม่ควรจะรีบด่วนสรุปว่ามันคืออะไรและมาจากไหนกันแน่ ซึ่งการฟันธงลงไปว่ามันไม่ใช่อุกกาบาตก่อนที่ผลวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์จะผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนั้นถือว่าไม่เป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง แนวคิดดังกล่าวตกเป็นประเด็นร้อนแรงที่วงการวิทยาศาสตร์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศาสตราจารย์ลบอ้างว่าดาวเคราะห์น้อยโอมูอามูอาซึ่งมาเยือนโลกในปี2017น่าจะเป็นยานสำรวจของเอเลี่ยนเพราะมีรูปร่างแปลกประหลาดทั้งเปลี่ยนแปลงความเร็วได้อย่างผิดสังเกต อย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแนวคิดของศาสตราจารลบโดยชี้ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่าอุกกาบาตต้องสงสัยเหล่านี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของอารยธรรมต่างดาวในขณะที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยได้ตีพิมพ์คำอธิบายเรื่องดังกล่าวในหลายแนวทางซึ่งต่างก็ชี้ว่าความแปลกประหลาดของโมอาโมอาและอุกกาบาตบางส่วนอย่าง IM1 เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ